เดี๋ยวเราต่อกันด้วยอีกหนึ่งหัวข้อที่รอกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ Urban Mobility Tech นะคะพร้อมรออยู่แล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.กฤษดากิตติยากีรนค่ะ Co-founder จากตุ๊กๆ Hub ค่ะเชิญค่ะครับผมก็สวัสดีครับยังไงต้องขอบคุณทาง NIA นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมเวทีนี้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น SCG หรือว่า RabbitCard แล้วก็เพื่อนๆสตาร์ทอัพทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่อง Smart Mobility นะครับโดยที่โฟกัสไปที่เรื่อง First Mile Last Mile นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่า First Mile Last Mile คืออะไรก่อนอื่นอยากจะพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องTransportation นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง Transportation แล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นอุตสาหกรรมที่ผ่านมา100กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเลยคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งสุดท้าย100ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเมื่อตอนที่เฮนรี่ฟอร์ดที่ทำพวกสายพานการผลิตแต่หลังจากนั้นที่ผ่านมาเนี่ย100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าในขณะตอนนี้เนี่ยมันกลับมันมีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆ3ตัวที่โผล่ขึ้นมาที่กำลังจะทำให้ transportation เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยตัวที่1เนี่ยก็คือคนเราพวกเราคงได้ยินคำว่ารถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยมีข้อดียังไงนะครับข้อดีที่1เลยเนี่ยก็คือคงเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันก็เกิดคือคำว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันขึ้นกับว่าตัวไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยมาจากที่ไหนคือเมืองไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่ไฟฟ้าที่มาจากแก๊สธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือก็ยังมีการใช้ทำให้เกิดคาร์บอนอยู่เวลาใช้รถไฟฟ้านะครับแต่ว่าโดยภาพรวมหรือมองไปในอนาคตเนี่ยเมื่อมี renewable energy เข้ามาเนี่ยการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหัวข้อที่2เนี่ยที่รถไฟฟ้าดีกว่าปัจจุบันยังไงรถปัจจุบันยังไงนะครับก็คือในแง่ความถูกนะครับคือปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังติดอยู่ที่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยยังมีราคาแพงกว่ารถที่ใช้น้ำมันแต่ว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยก็คือมันจะถูกขึ้นเรื่อยๆนะครับอันหัวข้อที่3เนี่ยก็คือพอใช้เป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยการออกแบบรถเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับการออกแบบรถเดิมๆอันนี้เดี๋ยวทางเราจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าทางบริษัทเราเนี่ยมีการออกแบบแล้วก็ผลิตรถตุ๊กๆซึ่งพอเราทำเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการคิดในการออกแบบไปให้มันต่างจากรถตุ๊กๆของเดิมนะครับส่วนถ้าพูดถึงในแง่เทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันยังมีชาเลนจ์อะไรอีกสำหรับตัวรถไฟฟ้าเองเนี่ยมันยังมีติดที่เรื่องราคาแบตเตอรี่ยังค่อนข้างแพงอยู่นะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเรนจ์ที่ยังทำให้คนกังวลเวลาใช้รถไฟฟ้าที่ว่ามันยังวิ่งไปได้ไกลไหมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยยังเป็นคำถามเปิดในแง่ที่ว่าถ้าเกิดใช้รถไฟฟ้ากันเยอะๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันควรจะไปไหนนะครับพวกนี้ก็คือยังเป็นคำถามที่คือเวลามีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเนี่ยก็จะยังมีคำถามที่ยังเป็นปลายเปิดอยู่นะครับอันที่2ที่เห็นเนี่ยก็คือเรื่องทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่อง sharing หรือว่า transportation as a service นะครับก็คือจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีพวกแอปพวก Grab Uber เข้ามานะครับซึ่งมันก็จะเป็นการ sharing ตัวรถแทนที่จะใช้สำหรับเสิร์ฟคนเดียวก็คือใช้เสิร์ฟหลายๆคนนะครับข้อดีของพวกนี้ก็คือมันทำให้ต้นทุนต่ำลงทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการพวกนี้ลดลงนะครับแล้วก็มันช่วยเพิ่ม accessibility ในแง่ที่ว่าพอมีตัวรถที่ใช้แชร์กับหลายๆคนแล้วเนี่ยเวลาจะหารถขึ้นมันก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมี challenge ของมันในแง่ที่ว่ามันยังมีคำถามในแง่เรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็น autonomous นะครับก็คือเป็นรถที่ไม่ต้องมีคนขับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือผมได้มีโอกาสตอนที่ทำ PhD research ที่ Stanford เนี่ยตอนปี2007ก็คือได้ทำเป็น autonomous vehicle ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าตอนผมทำตอนปี2007เนี่ยก็คือพยายามอธิบายให้ใครฟังคนก็มักจะไม่เข้าใจว่า autonomous vehicle คืออะไรแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตอนนี้ autonomous vehicle เป็นอะไรที่คนเข้าใจกันหมดแล้วนะครับคือเรื่องข้อดีของ autonomous vehicle เนี่ยก็คือต้นทุนมันจะถูกมากเพราะว่ามันตัดต้นทุนคนขับออกไปคือคนที่ทำ transportation ปัจจุบันอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าคอสตัวที่ใหญ่ที่สุดของการ operation เนี่ยก็คือ driver cost เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า autonomous vehicle เข้ามาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ไปทำให้การใช้งานการเดินทางถูกขึ้นมากนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยคนก็จะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแต่อันนี้ก็ยังเป็น challenge ปลายเปิดอยู่นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย autonomous vehicle เนี่ยก็คือยังไม่ปลอดภัยเท่าคนขับปัจจุบันแต่ว่า target ที่เขาทุกคนตั้งไว้ก็คือมันจะต้องปลอดภัยกว่ารถที่คนขับนะครับ
what left to be สำหรับปัญหาปลายเปิดของ autonomous vehicle เนี่ยจริงๆมีเยอะมากนะครับเพราะว่าคือเหมือนปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมัน progress มาประมาณ 80% แต่ว่ามันยังเหลือ 20% สุดท้ายซึ่งปกติ 20% สุดท้ายเนี่ยมันจะใช้เวลา 80% ของที่เหลือนะครับคือมันยังมีคำถามอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายอย่างเช่นเคสที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาของ Uber ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับว่าใครเป็นคนรับผิดชอบหรือว่าพูดถึงเรื่องการประกันก็ดีคือการที่มีเทคโนโลยีใหม่ขนาดนี้เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้อุตสาหกรรมหลายๆอย่างต้องเปลี่ยนไปนะครับคราวนี้พูดภาพรวมไปแล้วขอมาเจาะที่ทางบริษัท UMT คือบริษัทพวกผมเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะครับก็คือบริษัทของพวกผมที่ทำเนี่ยชื่อ Urban Mobility Tech นะครับก็สิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยก็คือโฟกัสที่ First Last Mile Solution ของคนในเมืองนะครับคำว่า First Mile Last Mile คืออะไรคือเรามองภาพในแง่ที่ว่าคนเวลาไปใช้ BTS หรือ MRT เนี่ยก็จะต้องหาทางไปยังไงก็ได้ให้ถึงสถานีนะครับนั่นคือ First Mile พอถึงสถานีนี้แล้วเนี่ยจะไปที่ออฟฟิศก็จะต้องหาทางอีกว่าจาก BTS จะไปออฟฟิศยังไงอันนั้นก็คือ Last Mile นี่คือเป็นจุดที่เราสนใจอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็คงมีโซลูชันพวกรถวินมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะมีโซลูชันอื่นที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้โดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทเราก็เลยเริ่มลอนช์มา2 product นะครับโดย product แรกเนี่ยคือเป็นเรียกว่าตุ๊กๆฮอบนะครับคือตุ๊กๆฮอบเนี่ยก็จะเป็น prototype product แรกของเราที่เราลองขึ้นมานะครับคือตัวนี้เนี่ยจะโฟกัสที่ตัว application software เป็นหลักแล้วก็พยายามเจาะตอบโจทย์ที่นักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับคืออันนี้เนี่ยที่เราเจาะก็คือเป็นการ service สำหรับการเดินทาง first mile last mile ในรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพราะว่าเวลาคนไปเที่ยวที่เกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเห็นว่าคือการเข้าถึงตรงจุดนั้นน่ะยากแล้วก็เดินทางค่อนข้างลำบากเราก็เลยใช้เซอร์วิสตัวนี้ไปตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดมากขึ้นนะครับส่วนอีกตัวนึงที่เราทำเนี่ยก็คือเรื่อง Move นะครับตัว Move เนี่ยก็คือเป็นตัวฮาร์ดแวร์เป็นตัวตุ๊กๆไฟฟ้าที่เราออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับโดยที่เราเจาะไปที่เรื่องความปลอดภัยเรื่องการแชร์ริ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องการที่สามารถเดินทางคล่องตัวได้ในตัวเมืองนะครับคือจุดต่างของ UMT เนี่ยเราต่างจากคนอื่นยังไงนะครับคือจุดที่บริษัทเราโฟกัสมากๆก็คือเรื่อง sharing แล้วคือเวลาเราพูด sharing เนี่ยเราไม่ได้พูดเฉพาะ sharing application อย่าง Uber Grab แต่เรามองไปถึงตัวฮาร์ดแวร์ด้วยโดยปัจจุบันเนี่ยที่เราทำอยู่นะครับก็จะคือมีตัว algorithm ตัว fleet management ด้านซ้ายที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการนะครับในแง่ที่ว่าจะทำยังไงให้การ sharing เนี่ยมีอัลกอริทึมจัดการเพื่อให้ user ยังแฮปปี้ยังมี service level ที่ดีในขณะที่ตัวคอสก็ไม่สูงในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีการออกแบบตัวรถตุ๊กๆไฟฟ้าสำหรับ sharing นะครับก็คือเป็นตุ๊กๆไฟฟ้าที่สามารถนั่งได้หลายคนและแต่ละคนเนี่ยก็เดินขึ้นลงได้สะดวกนะครับไม่เหมือนตุ๊กๆปัจจุบันครับถ้าพูดถึงตัวตุ๊กๆฮอบก่อนเนี่ยก็คือตุ๊กๆฮอบเนี่ยเราเปิดตัวไปแล้วประมาณปีครึ่งนะครับก็คือเป็นเซอร์วิสรอบเกาะรัตนโกสินทร์ตอนนี้เนี่ยเรามีจุดขึ้นลงรอบเกาะรัตนโกสินทร์อยู่กว่า60จุดนะครับก็ครอบคลุมพื้นที่พระราชวังไปถึงวัดพระแก้วลงไปถึงพวกเยาวราชวัดไตรมิตรขึ้นไปถึงส่วนที่เป็นดุสิตนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยจะเป็นลักษณะจ่ายเหมาวันเหมือนฮอปออนฮอปออฟบัสที่ต่างประเทศแต่ว่าแทนที่จะเป็นรถบัสก็เป็นรถตุ๊กๆจ่ายครั้งเดียวขึ้นได้ทั้งวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 18:00 นนะครับคือไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เราทำมามันจะตอบโจทย์เรื่องการเดินทางนะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้ของเราเนี่ยก็ด้วยเหตุผล3ประการหลักๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องเซฟคือหลายคนที่มาใช้มากเลยเขาบอกว่าเขาชอบมากที่ว่าเขาไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าเขาจะโดนพาไปร้านตัดสูทไหมหรือไปร้านเจวิลลี่ไหมนะครับอันที่2เลยเนี่ยก็คือมันใช้ง่ายมันตัดเรื่องการสื่อสารไปเพราะว่าตัวแอปเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องพูดกับคนขับนะครับเขาก็ตัดความกังวลตรงนี้ออกไปนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยคือเป็นข้อดีของรถตุ๊กๆอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วคือมันมีเสน่ห์ของมันจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเมืองไทยก็อยากจะใช้รถตุ๊กๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เขาอ่านเกี่ยวกับรถตุ๊กๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบคอยเตือนไว้ว่าอย่าใช้ครับคือตัว business model ของตุ๊กๆฮอบเนี่ยก็ง่ายๆในแง่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยก็คือจ่ายมาวันจ่ายทีเดียวขึ้นกี่เที่ยวก็ได้ 8:30 ถึง 18:00 นส่วนคนขับเนี่ยก็คือเขาก็เป็นลักษณะเหมาวันเหมือนกันการที่เขามาวิ่งกับเราเนี่ยก็คือเขาก็ได้รับเงินจากของเราไปนะครับคือตอนนี้เราเปิดมาคือสไลด์นี้ยังไม่ได้อัปเดตครับก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเราเสิร์ฟลูกค้าไป 20,000 passenger trip แล้วก็คือมีคนขึ้นลงกับเราประมาณ 20,000 กว่าเที่ยวแล้วนะครับฟีดแบคตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่บน Facebook กับ Google เนี่ยก็คือถือว่าดีมาก average อยู่ที่5ดาวนะครับ
ส่วนที่2ที่ผมพูดไปก็คือเราออกแบบแล้วก็ผลิตรถตุ๊กๆไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเราได้ทุนสนับสนุนจาก NIA มานะครับคือจุดต่างที่ผมพูดตอนแรกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับการดีไซน์คือมันสามารถเปลี่ยนทิงกิ้งของการออกแบบรถเราสามารถจัดเลย์เอาท์ของรถได้ต่างไปนะครับคือถ้าเกิดคนขึ้นตุ๊กๆปัจจุบันเนี่ยก็จะจำได้ว่าเวลาขึ้นมันจะต้องปีนใช่ไหมครับเพราะพื้นมันสูงเนื่องจากมันมีเครื่องยนต์มีเพลาท้ายอยู่คนเวลาขึ้นก็ต้องปีนขึ้นไปนะครับอันที่สองเลยเนี่ยก็คือพอขึ้นไปบนตุ๊กๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลังคามันจะบังวิวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ฟีดแบ็กมาจากลูกค้าที่เขาบอกมาว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ควรปรับปรุงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราออกแบบเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถจัดการเอาอุปกรณ์พวกมอเตอร์เพาขับเนี่ยไปไว้อยู่ข้างหลังได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เราออกแบบที่เป็นรถที่มีพื้นต่ำได้คือตุ๊กๆของเราเนี่ยคือคนไม่ต้องปีนละคือเดินขึ้นไปได้ปกติเลยคือพวกผู้หญิงก็คือไม่ต้องกังวลว่าใส่กระโปรงสั้นแล้วจะมีปัญหาครับส่วนเวลาเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยก็คือตัวหลังคาก็จะไม่มาบังวิวนะครับก็คือเป็นคือตอนเนี้ยเราเริ่มใช้งานแล้วก็ได้ฟีดแบคที่ดีกับจากนักท่องเที่ยวนะครับคือในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีตุ๊กๆไฟฟ้าเป็นคันแรกของกรุงเทพที่สามารถจดเป็นป้ายเหลืองได้นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยมีตุ๊กๆคันนี้วิ่งอยู่ในบริการของตุ๊กๆฮอบแล้วสำหรับตัวตุ๊กๆฮอบตัวตุ๊กๆไฟฟ้าเนี่ยเราก็คือมันมีจุดขายอะไรบ้างนะครับที่ต่างจากคนอื่นก็คือจริงๆตุ๊กๆไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าเดียวที่ผลิตแต่จริงๆมันมีคนอื่นผลิตอยู่ด้วยอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรามีเทคโนโลยี Fast Charge นะครับก็คือเราสามารถเป็น Fast Charge ได้เร็วเท่าเหมือนกับของ Tesla นะครับอันที่2เนี่ยก็คือเราให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วอันที่3เนี่ยก็คือมันมีเทคโนโลยี IoT นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายฟังว่ามันตอบโจทย์ Business ยังไงเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่อง Fast Charge คือตุ๊กๆคันนี้เนี่ยสมมุติถ้าแบตหมดมันสามารถชาร์จจากแบตหมดจนเต็มได้ภายในเวลา30นาทีซึ่งความเร็วเนี่ยก็คือมันเท่ากับของ Tesla นะครับคือคนปกติบางทีพูดไปบอกว่าเอ้ยของเขาเนี่ย Fast Charge นะใช้เวลา2ชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยของเรา Fast Charge อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งการที่จะทำใช้ระดับ2ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยจริงๆมันก็มี challenge ของมันเยอะเหมือนกันเราทำตรงนี้เนี่ยเพื่อตอบโจทย์เพราะว่ารถตุ๊กๆของเราเนี่ยมันใช้บริการ service จริงๆทุกครั้งที่รถจอดชาร์จเนี่ยมันคือการเสีย opportunity cost ของเราครับอันที่2เลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยโดยเราจับมือทำงานกับทาง M-Tech นะครับคือทาง M-Tech ก็จะช่วยวิเคราะห์โครงสร้างว่าโครงสร้างเนี่ยปลอดภัยไหมถ้าเกิดรถวิ่งไปชนข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเกิดพลิกคว่ำเป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าเกิดชนด้านข้างจะเป็นยังไงบ้างครับก็คือเรามีการทำพวก Finite Element Analysis กับทาง M-Tech นะครับเพื่ อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวตุ๊กๆไฟฟ้าครับสำหรับอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเราทำเป็นมีเหมือนกับกล่องสมองกลฝังอยู่ในตุ๊กๆซึ่งกล่องสมองกลตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันทำงานเนี่ยก็คือมันจะอ่านความต้องการของคนขับคือเวลาคนขับบิดคันเร่งเนี่ยมันก็จะตัดสินใจดูว่าจะส่งกำลังไปที่มอเตอร์เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถคุมความเร็วคนขับได้แล้วเราก็สามารถคุมอัตราเร่งได้คือเราสามารถทำให้เราสามารถควบคุมการใช้พลังงานของคนขับได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คือข้อมูลจากตัวกล่องสมองโกนเนี่ยก็จะยิงข้อมูลเข้าไปที่แท็บเล็ตซึ่งทำให้ตัวแท็บเล็ตนี้ก็จะโชว์ข้อมูลให้กับคนขับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทุกๆคันมันก็ลิงก์เข้ากับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราก็คือเราสามารถรู้ได้ว่าทุกๆแต่ละคันเนี่ยมีแบตเหลืออยู่เท่าไหร่คันไหนควรเข้ามาชาร์จแล้วก็คันไหนควรวิ่งนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครมีคำถามยังไงก็สามารถพูดคุยกันต่อได้ที่บูธ T18นะครับตรง Travel Tech ครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะท่านโคฟาวเดอร์จากทุกฮอบนั่นเองนะคะดร.กฤษดากฤตยากรีกรนนะคะในเรื่องของ Urban Mobility Tech ค่ะตอนนี้ทวนเว